สวัสดีครับคุณผู้ชมเรามาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกด้วยกันเพราะนี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery คนเราตั้งแต่เด็กจนโตพอเดินผ่านร้านขนมได้กลิ่นอันยั่วยวนของความหอมเป็นอันต้องน้ำลายสอกันเลยใช่ไหมครับใครมันจะอดใจได้ล่ะแต่ในวันนี้ทางรายการก็สามารถทำให้คุณผู้ชมหายอยากได้แน่นอนไปชม VTR กันครับเมื่อพูดถึงขนมนมเนยแล้วแค่ได้ยินก็เป็นอันหิวกันเลยใช่ไหมครับเพราะขนมส่วนใหญ่ที่เรารับประทานกันเนี่ยจะมีส่วนผสมของน้ำตาลกันทั้งนั้นแล้วมันไม่ดียังไงกันล่ะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีไปซะหมดหรอกนะครับส่วนดีก็มีส่วนที่น่ากลัวก็เยอะเหมือนกันแต่ทางรายการก็มีทางสายกลางมาแนะนำให้คุณผู้ชมลองไปชั่งน้ำหนักกันดูนะครับว่าเราควรเลือกอะไรและในวันนี้จะเป็นคุณหมอท่านใดติดตามชมกันได้เลยแต่ก่อนทานของหวานไปทานของคาวกันก่อนในช่วง Healthy Wealthy ครับช่วง Healthy Wealthy สนับสนุนโดยโรแมนติกรีสอร์ทแอนด์สปาเขาใหญ่ตอนนี้เราอยู่ที่ Treat Cafe and Hangout สาขาแจ้งวัฒนะค่ะทรีทคาเฟ่เป็นร้านอาหารสไตล์แฮงเอาท์ตกแต่งแนวลักชัวรี่อาร์ตเน้นโทนสีไปทางสีเขียวทองแล้วก็ดำค่ะที่ร้านจะแบ่งเป็น2โซนกลางวันเป็นแนวคาเฟ่และมีโซนออทดอร์ไว้สำหรับคนที่ชอบบรรยากาศชิลๆไว้พบปะเพื่อนฝูงครอบครัวและสามารถจัดอีเวนต์ในรูปแบบต่างๆได้ด้วยค่ะเมนูทางร้านเป็นอาหารไทยฟิวชั่นมีทั้งแบบดั้งเดิมและคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ถูกปากคนไทยส่วนใหญ่ค่ะและพิเศษตรงที่ทางร้านมีฟาร์มไฮโดรโปนิกเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจว่าเราใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัย 100% ค่ะวันนี้เมนูแนะนำเป็นสโมกแซลมอนเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มวาซาบิครับขั้นตอนแรกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำแซลมอนกันแซลมอนที่นำเข้าเป็นสโมกแซลมอนจากนอร์เวย์นะครับ เราได้เรื่องของคุณภาพครับพันกับเป็นผักฟิเลครับอันนี้เป็นผักที่ฟาร์มเราปลูกเองนะครับที่ร้านจะมีผักอยู่ข้างหลังร้านนะครับเราปลูกเองทำให้มั่นใจเรื่องของวัตถุดิบคุณภาพของผักได้อย่างดีนะครับว่าไม่มีสารพิษขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนำแซลมอนที่เราพันเรียบร้อยเนี่ยส่งให้กับทางเชฟขันเพื่อแต่งหน้าเสิร์ฟให้กับลูกค้าอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการนำแซลมอนขึ้นเพื่อจัดจานนะครับเสิร์ฟให้กับลูกค้าหลังจากแต่งหน้าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะทำการสโมกให้มันมีกลิ่นของตัวแอปเปิลได้ทั้งสัมผัสของกลิ่นอายจากที่เราสโมกนะครับแล้วก็จะมีรสชาติของตัวแซลมอนเข้าไปนะครับเริ่มทำการสโมกกันนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสโมกแซลมอนมายแอปเปิลวาซาบิซอสเดซซิ่งนะครับจากร้านทรีทคาเฟ่ทรีทคาเฟ่แห่งเอาตั้งอยู่ถนนเรียบคลองประปากับถนนแจ้งวัฒนะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่7โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage ทรีทคาเฟ่แห่งเอาหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020444446ครับแป้งเนี่ยเป็นต้นเหตุของโรคอ้วนนะฮะแป้งน้ำตาลเนี่ยเป็นต้นเหตุของโรคอ้วนเวลาผมไปบรรยายที่ไหนผมจะบอกเสมอว่าน้ำตาลคือยาพิษโปรตีนบางชนิดมะเร็งชอบเพราะนั้นเวลาการกินโปรตีนโดยเฉพาะโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งมะเร็งชอบมากคือHealth Talk สนับสนุนโดยไทออนไบโอเทคเตรียมตัวกันหรือยังครับเพราะเวลาไม่คอยท่าสาระไม่เคยรอใครเราไปชมกันเลย
แขกรับเชิญของเราครับพลอากาศตรีนายแพทย์ขวัญชัยเศรษฐนันท์ครับสวัสดีครับการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปของเราการบริโภคข้าวมากเกินไปตกลงการกินข้าวมากเกินไปกินน้ำตาลมากเกินไปมันไม่ดีเหรอฮะมันก็อร่อยดีนะหวานดีอ่ะชื่นใจร้อนๆแดดมานี่น้ำหวานสักแก้วนี่ชื่นใจตกลงมันไม่ดีคือปัญหาก็คือการเวลาเราบริโภคน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลในร่างกายมันจะวิ่งขึ้นเร็วมากชูดขึ้นเราจะรู้สึกสดชื่นสมองเนี่ยต้องการน้ำตาลครับพอน้ำตาลขึ้นสมองก็สดชื่นแต่น้ำตาลที่ขึ้นไปโดยการบริโภคน้ำตาลกับข้าวมากๆเนี่ยมันจะขึ้นไปแป๊บเดียวแล้วก็ลงครับประมาณ2ชั่วโมงมันลงละพอเป็นอย่างนี้บ่อยๆครับมันเหมือนสวิงเงี้ยอย่างเงี้ยพอ2ชั่วโมงลงปั๊บกระเพาะเราจะเริ่มหิวร่างกายจะเตือนตัวเองว่าเฮ้ยหิวอีกแล้วเพราะน้ำตาลมันตกครับพอน้ำตาลตกหิวคุณก็ไปกินอีกเหมือนเวลาชีวิตเราเนี่ยคุณเช้ากิน8โมงกินเสร็จน้ำตาลขึ้นดีแล้วพอ10โมงคุณกินเบรกกินพายกินกาแฟกินเค้กเบรกน้ำตาลขึ้นอีกแล้วพอ2ชั่วโมงไปเที่ยงกินอีกแล้วคุณหิวแล้วทั้งที่คุณเพิ่งกินไป2ชั่วโมงครับอันนั้นคือเป็นเหตุที่ทำให้เรากินอาหารมากเกินไปพอน้ำตาลเราขึ้นไปแล้วลงเร็วก็ขึ้นแล้วลงเร็วลงขึ้นแล้วลงเร็วมันจะทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่ากระตุ้นให้ร่างกายหิวตลอดเวลาทุก2ชั่วโมงคุณหิวทุก2ชั่วโมงเดี๋ยวแล้วเราก็รับประทานมื้อกลางวันเสร็จปุ๊บบ่าย2บ่าย2อีกแล้วเบรกแล้วบ่าย2บ่าย3คุณต้องเบรกแล้วขับรถกลับบ้านตอนเย็น5โมงยังไม่ถึงบ้านเลยคุณหิวแล้วหิวแล้วแวะลองท้องก่อนเพราะนั้นนี่คือเป็นเหตุที่ทำให้คนเราถึงอ้วนครับเพราะกินบ่อยน้ำตาลมันขึ้นน้ำตาลขึ้นไม่ใช่ว่าไปใช้หมดนะครับเพราะคุณไม่ได้ออกกำลังกายวิ่งใช้งานเหมือนถ้าคุณเป็นกรรมกรแบกหามขุดดินทั้งวันเนี่ยโอเคคุณใช้พลังงานเยอะคุณใช้น้ำตาลแบบนั้นได้ครับคุณก็ทานอย่างนั้นได้ทานข้าวทีสองจานน้ำจานแต่คุณไม่ใช่ทำอย่างนั้นคุณไม่ได้ทำงานแบบนั้นเดี๋ยวนี้คุณนั่งโต๊ะสมองอย่างเดียวที่ใช้น้ำตาลที่น้ำตาลที่มีอยู่สมองใช้ไปหมดปั๊บเอาไปเก็บหมดเลยนั้นคุณก็เลยอ้วนนี่เป็นเหตุที่ทำให้เราขาดแร่ธาตุและวิตามินเพราะเวลาคุณอ้วนการอักเสบในร่างกายของคุณเนี่ยคุณต้องการวิตามินซีเยอะขึ้นครับเวลาร่างกายคุณอ้วนคุณต้องการวิตามินซีมากกว่าคนอื่นมันยิ่งไปใหญ่เลยแล้วคุณพอยิ่งต้องการมากร่างกายคุณขาดคุณก็จะเกิดภาวะโรคอื่นตามมาครับนะฮะเรื่องของการสร้างการสร้างการซ่อมร่างกายก็จะลดลงไปอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราเกิดภาวะของโรคเรื้อรังเกิดขึ้นมันเกิดจากทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ อุปนิสัยพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของพฤติกรรมชนิดของอาหารที่บริโภคครับเดี๋ยวนี้ผมไม่อยากไปเบรมใครนะแต่ผมชอบดูหนังอะดูหนังไอ้พวกหนังฝรั่งเนี่ยจะเห็นมันกินโดนัทเห็นมันตำรวจที่กินโดนัทมันอ้วนปีทุกคนเลยหนังฝรั่งนี่จะต้องตำรวจกับโดนัทนะครับทำไมเปิดมาเรื่องไหนตำรวจไปนั่งเป้ากินโดนัทเป้าโจรต้องกินโดนัทกับกาแฟโอ้นี่แหละคือเป็นต้นเหตุของโรคอ้วนไม่รู้ใครไปทำตามอย่างนั้นบ้างเปล่านะผมก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้แหมแว๊บๆมันจะโดนผมยังไงก็ไม่รู้เข้าไปในห้างเนี่ยก็จะมีร้านไอ้พวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยครับนะก็ล่อตาล่อใจเพราะนั้นไอ้พวกของพวกนี้เป็นอาหารที่สำหรับผมถือว่าเป็นจังฟู้ดครับเป็นอาหารขยะซึ่งเราไม่ควรทานครับสิ่งที่เราควรทานคืออาหารสดนะครับไอ้อาหารสำเร็จรูปเนี่ยมันมีความจำเป็นบางครั้งเราก็ต้องใช้เราต้องมีไม่ใช่ว่าเราจะแต่ไม่ควรจะเป็นอาหารประจำวันที่เราบริโภคและอาหารพวกแป้งเนี่ยเป็นต้นเหตุของโรคอ้วนนะฮะแป้งน้ำตาลเนี่ยเป็นต้นเหตุของโรคอ้วน เวลาผมไปบรรยายที่ไหนผมจะบอกเสมอว่าน้ำตาลคือยาพิษน้ำตาลคือยาพิษชนิดหนึ่งซึ่งเราบริโภคกันอย่างมหาศาลต่อวันต่อเดือนต่อปีเอางี้งั้นผมขออนุญาตขัดจังหวะคุณหมอตั้งคำถามหนึ่งคำถามก่อนเลยก่อนที่เราจะกลับมาที่เรื่องวิตามินต่อคุณหมอบอกว่าน้ำตาลเป็นยาพิษชนิดหนึ่ง
ทีนี้เนี่ยน้ำตาลเนี่ยมันมีพิษกับร่างกายยังไงแล้วมันส่งผลกระทบต่อร่างกายยังไงฮะน้ำตาลมันก่อให้เกิดการอักเสบในหลอดเลือดอันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ผมเชื่อว่าคือคิดว่าคือมันจำเป็นอ่ะร่างกายเราต้องมีน้ำตาลครับเพราะน้ำตาลเป็นพลังงานที่จะใช้ได้เร็วที่สุดร่างกายพอคุณเริ่มเดินปั๊บร่างกายคุณใช้น้ำตาลนะฮะเพราะนั้นน้ำตาลก็จะตกไปเรื่อยๆเป็นพลังงานหลักซึ่งร่างกายใช้อยู่นะครับเพราะถ้าหากว่าเราขาดน้ำตาลร่างกายไปดึงโปรตีนมาใช้ร่างกายคุณก็จะสร้างพวกคีโตนสร้างสารพวกสารพิษจากไปโปรตีนซึ่งจะมาทำลายร่างกายเราได้น้ำตาลจะเป็นพลังงานซึ่งค่อนข้างจะบริสุทธิ์คือใช้แล้วหมดนำมาใช้ได้เร็วด้วยใช้ได้เร็วไขมันแต่เมื่อเทียบกับไขมันกับโปรตีนแต่ว่าในกรณีที่มันมีเกินเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบในหลอดเลือดและนี่เป็นต้นเหตุสำคัญของโรคเรื้อรังต่างๆที่เกิดจากภาวะการอักเสบหลอดเลือดอย่างเช่นเรื่องเบาหวานเนี่ยเห็นชัดเจนเรื่องสโตรกเรื่องหัวใจโรคหัวใจพวกนี้ก็เกิดจากการอักเสบในหลอดเลือดทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นถ้าหากเราจะบริโภคน้ำตาลในแง่ของเป็นอาหารซึ่งให้ความรื่นรมกับชีวิตนะได้แต่คุณต้องมีปริมาณซึ่งจำกัดต้องรู้ปริมาณที่เราจะบริโภคเพราะว่าการคุณที่คุณบริโภคน้ำตาลมากๆมันก็ไปทำให้ร่างกายต้องการวิตามินเพิ่มขึ้นด้วยหมายความว่าคุณหมอเลยบอกว่าถ้าเรามีน้ำตาลอยู่ในร่างกายมากเกินไปหรือเราบริโภคน้ำตาลมากเกินไปหรือเราสะสมน้ำตาลไปมากเกินไปนั่นก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราต้องการวิตามินเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันใช่ไหมครับโอ้โหฟังคุณหมอเล่ามานะครับน้ำตาลหรือของหวานต่างๆถ้าเราบริโภคมากเกินไปก็นำมาซึ่งโรคต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามชมได้ช่วงหน้าครับรู้เร็วเฮลตี้กับเทมเปอริมคลินิกให้คุณร่วมตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips ในคำถามที่ว่ามีโปรตีนอยู่ชนิดหนึ่งที่มะเร็งชอบมากคือข้อใดข้อ A โปรตีนจากถั่วเหลืองข้อ B โปรตีนจากเนื้อสัตว์เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์มาที่ Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากแทมเปอริมคลินิกไปเลยครับถั่วเหลืองเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งซึ่งไปหยุดยั้งการดูดซึมเกลือแร่บางชนิดซึ่งต้านมะเร็งมาถึงตรงนี้แล้วครับคือหมอบางคนไปโฆษณาว่าโปรตีนเขารักษามะเร็งได้รู้เร็วเฮลตี้กับเทมเปอริมคลินิกให้คุณร่วมตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips ในคำถามที่ว่ามีโปรตีนอยู่ชนิดหนึ่งที่มะเร็งชอบมากคือข้อใดข้อ A โปรตีนจากถั่วเหลืองข้อ B โปรตีนจากเนื้อสัตว์เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์มาที่ Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากแทมเปอริมคลินิกไปเลยครับช่วง Health Tips สนับสนุนโดยวารินเวลเนสคลับเขาใหญ่เอาละครับวันนี้บอกเลยว่าจุใจเพราะวันนี้มีสาระเน้นๆเราไปชมกันเลยครับเป็นเรื่องที่พูดฟังง่ายแต่เข้าใจยากนะครับไม่รู้ว่าจะทำยากหรือเปล่าเรื่องของการให้อาหารมะเร็งมะเร็งไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะฮะอย่าไปให้อาหารมันใช่ไหมครับไอการไม่ให้อาหารมะเร็งนี่คือยังไงครับคุณหมอฮะก็คืออย่าไปทานอาหารอะไรที่มะเร็งชอบอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรที่มะเร็งชอบอะไรที่มะเร็งไม่ชอบนั่นก็จำไว้เลยมะเร็งชอบน้ำตาลมะเร็งชอบน้ำมันทรานแฟตชอบไขมันทรานชอบน้ำมันแหมชอบของโอเมก้าหกโอเมก้าหกโอเมก้าหกเนี่ยมันต่างกับโอเมก้าสามยังไงอะครับโอเมก้าหกจะอยู่ในน้ำมันพืชเขาบอกว่ามี3มี6มี9ด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่อ่ะ3มันอยู่ในอะไรครับ3ส่วนใหญ่จะอยู่ในพืชบาง
ผักใบเขียวๆแล้วก็ในปลาในปลาอันนี้คือของดีโอเมก้า3นี่ของดีถ้า6เนี่ยจะมีน้ำมันพืชทุกชนิดอ่ะครับแต่อันนี้ไม่ใช่สาเหตุของมะเร็งจริงๆแต่เป็นของที่มะเร็งชอบกินการผลิตการใช้โอเมก้าการใช้น้ำมันเนี่ยไปปรุงอาหารเนี่ยมันก่อสารมะเร็งขึ้นครับจริงๆแล้วทานแฟตเนี่ยถ้าคุณไม่กินไอ้พวกมาการีนคุณก็ไม่ได้ทานแฟตแต่เวลาการที่คุณไปทอดน้ำมันร้อนๆนานๆพวกดีฟรายเนี่ยตัวเนี้ยก่อทานแฟตนี่ถ้าผมจะหลอกคนไม่รู้ผมก็ติดว่าอาหารของผมมีโอเมก้า6นี่คนไม่รู้กินกันกินกระจกเรื่มเลยเห็นมีโอเมก้าเหมือนกันแต่ไม่ใช่ของมีประโยชน์โอเมก้า6ไม่ใช่ของไม่ดีเป็นของที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้แต่การใช้โอเมก้า6น้ำมันพืชทุกชนิดเนี่ยน้ำมันพืชเนี่ยมันจะต้องไปเริ่มทานแฟตอ่ะครับมันเป็นไขมันที่ก่อมะเร็งอ่ะพูดง่ายแล้วเดี๋ยววันหลังมีวารังมาคุยเรื่องนี้เรื่องเดียวครับอ่ะอีกอันนึง ขอถามอีกอันนึงแล้วโอเมก้า9ครับโอเมก้า9เป็นน้ำมันอีกประเภทหนึ่งอีกพวกหนึ่งซึ่งจริงๆร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้แต่ถ้ามีโอเมก้าก็มันก็ทำให้การสร้างเอนไซม์มันใช้เป็นไปได้ดีขึ้นแล้วอีกอย่างของโอเมก้า9มันไม่ก่อการอักเสบในเซลล์อ๋อครับมันไม่ก่อการเกิดการอักเสบในเซลล์เพราะนั้นถามว่าอันตรายไหมไม่อันตรายแต่มันก็มีประโยชน์น้อยกว่าโอเมก้า6ด้วยซ้ำไปบางทีนะครับ9ก็ให้พลังงานแต่น้อยกว่าอ๋อแต่9นี่ไม่ทำให้เกิดการอักเสบแต่9ไม่ก่อการอักเสบฉะนั้นอย่าไปจำสับสนนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะโอเคกลับมาที่เรื่องของอาหารเซลล์กันต่อเมื่อกี้เราพูดถึงน้ำตาลไปแล้วไขมันทรานแล้วก็อันที่3ก็คือโปรตีนโปรตีนบางชนิดครับมะเร็งชอบโปรตีนบางชนิดมะเร็งชอบโปรตีนบางชนิดมะเร็งชอบอย่างเช่นเพราะนั้นเวลาการกินโปรตีนโดยเฉพาะโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งมะเร็งชอบมากคือโปรตีนจากถั่วเหลืองอ้าวโปรตีนจากถั่วเหลืองมะเร็งชอบมากถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วห้ามกินแต่ถ้าไม่เป็นไม่เป็นกินได้แต่อย่ากินเยอะโปรตีนจากถั่วเหลืองก็คืออ้าวตายแล้ว คนเราเข้าใจส่วนใหญ่เข้าใจกันมาตลอดเลยว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยมะเร็งชอบ แล้วพอเป็นมะเร็งเนี่ยก็อย่าไปกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์ให้ไปจั่วโปรตีนจากโปรตีนเกษตรซะใช่โปรตีนถั่วเหลืองซะน้ำนมถั่วเหลืองกันซะงั้นถ้าคุณกินโปรตีนจากถั่วเหลืองมากเกินไปมันไม่ได้ช่วยคุณรักษามะเร็งแต่มันทำให้มะเร็งไม่ขาดอาหารอ้าวเป็นอย่างนั้นไปซะอีกคุณไปอดอาหารพวกเนื้อสัตว์ครับใช่เนื้อสัตว์มันมีพวกสารเร่งเนื้อแดงครับสารเขาใส่สารมาสารเร่งฮอร์โมนสารเร่งฮอร์โมนอะไรทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ในเนื้อสัตว์ถ้าคุณขึ้นไปคุณได้สารเร่งอ๋อแต่โปรตีนอย่างเนื้อสัตว์จริงๆถ้าเป็นโปรตีนเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงตามธรรมชาติไม่ต้องไม่ใส่ไม่เลี้ยงแบบอุตสาหกรรมคุณกินได้หรือเนื้อปลาธรรมชาติอย่างปลาเงี้ยปลาธรรมชาติเนี่ยกินได้ปลาธรรมชาติไปเลยอย่างนี้กินได้แต่เวลารักษาเราจะบอกคนไข้บอกเอางี้ละกันนะเพื่อให้ปลอดภัยคุณอย่ากินโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็คือคุณมังสวิรัติไปเลยแต่ขออย่างเดียวอย่ากินโปรตีนถั่วเหลืองอ๋อเพราะถั่วเหลืองเนี่ยมันไม่ใช่แค่มันไม่ได้ก่อมะเร็งแต่ตัวถั่วเหลืองเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งซึ่งไปหยุดยั้งการดูดซึมเกลือแร่บางชนิดซึ่งต้านมะเร็งอย่างเช่นซีเลเนียมซิงค์คอปเปอร์แล้วก็ไอสารในถั่วเหลืองเนี่ยแล้วเขาเรียกว่าไกลโตรเจนไอไกลโตรเจนเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้การดูดซึมเกลือแร่บางชนิดเสียหายไปไม่ดูดซึมเพราะนั้นคุณจะไม่ได้สารนั้นบางชนิดซึ่งร่างกายต้องการโอ้สารสำคัญที่คุณหมอบอกว่าไกลโคเจนไปยับยั้งกระบวนการการดูดซึมไกลโตเจนครับก็คือซิลิเนียมโอ้นี่ของสำคัญมีหลายตัวซิลิเนียมซิงสำคัญคอปเปอร์สำคัญแล้วก็มีพวกวานาเดียมพวกนี้ครับไอสารพวกนี้บางทีมันถูกขัดขวางการดูดซึมจากไกลโตเจนครับนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณกินถ้าคนธรรมดากินโปรตีนถั่วเหลืองไปนานๆกินต่อเนื่องนานคุณจะเป็นกอยเตอร์ครับคอพอกมันหยุดไอโอดีนด้วยเพราะนั้นสำคัญมากก็คือว่าถ้าคุณกินหยุดกินโปรตีนก็คืออย่ากินโปรตีนจากถั่วเหลืองมากนักครับไม่ได้บอกว่าให้คุณเลิกกินนะแต่คุณอย่ากินไม่ใช่
มีบางคนเนี่ยพูดได้ไหมพูดนะครับมาถึงตรงนี้แล้วฮะคือหมอบางคนไปโฆษณาว่าโปรตีนเขารักษามะเร็งได้ซึ่งอันนี้ผิดผิดอย่างมากเลยครับและผิดจรรยาด้วย มันกลายเป็นว่าเขาไปสอนคนผิดนะซึ่งอันเสริมบางยี่ห้อมันเป็นตัวก่อมะเร็งไม่ใช่ก่อมะเร็งเป็นอาหารของมะเร็งมันเป็นอาหารซึ่งมะเร็งชอบครับคุณต้องหยุดอีกอันหนึ่งคือเกลือไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่คุณอยากกินเค็มแค่นั้นแหละอ๋ออยากกินเค็มว่างั้นโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ฟังแล้วก็มันเป็นเรื่องน่าตกใจมากก็คือเรื่องของอาหารมะเร็งอันแรกเลยก็คือน้ำตาลทำลายความเชื่อแน่ๆน้ำตาลเป็นอาหารของมะเร็งนี่เรารู้กันไขมันทรานส์อันนี้เป็นอาหารของมะเร็งเรารู้กันครับโปรตีนเนี่ยเข้าใจได้แต่พอบอกว่าโปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยเป็นอาหารของมะเร็งนี่อันนี้เป็นเรื่องทำลายความเชื่อแต่ดั้งเดิมของคนอีกเยอะแยะมากมายเป็นอาหารซึ่งมะเร็งชอบกินมันต่อมาคือกินแล้วมะเร็งยุบยากแต่มันไม่ก่อมะเร็งครับกินแล้วมะเร็งยุบยากไม่น่าเชื่อเลยนะครับของที่ทานกันทุกวันที่แท้ก็เป็นอาหารของเจ้ามะเร็งด้วยน่ากลัวจริงๆแต่ไม่ต้องห่วงนะครับในวันพรุ่งนี้เรามีทางออกมาบอกให้แน่นอนครับและเช่นเคยฮะคุณผู้ชมฮะวันพรุ่งนี้ตั้งแต่3โมงครึ่งถึง4โมงเย็นเราจะกลับมาเปิดโลกกระทัดและเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเช่นเคยครับนี่คือรายการ Discovery Health Tips ผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปลักวงศ์ณอยุธยาวันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการโรแมนติกรีสอร์ทแอนด์สปาเขาใหญ่และวาริสเวลเนสคลับเขาใหญ่ครับนะครับ อย่างวิตามินซีเนี่ยคุณให้ได้แต่ว่าคุณต้องให้เกือบทุกวันนะพอหยุดให้ปั๊บมะเร็งก็โตใหม่การนำเอากัญชามาใช้ในการบำบัดรักษามะเร็งแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากการนำเอากัญชามาใช้คือยังไงครับ